มีตรงหน้าคือวางหน่อยดิเดินได้เลยครับดูไปที่เดี๋ยวจะเกิดเยอะกว่าที่เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เดี๋ยวดูไปที่เดี๋ยวไม่ได้จับอันนี้กำลังไหนใช่เลยเขาเลยว่าพี่เหรอตัวหามาได้ยังไงพี่ตัวหามาครับพี่จุ้ยนั่งถ่ายไปเลยมันขึ้นมาได้ไงมันขึ้นมาทางนี่ไงทางวัดส่งในไลน์ก็ได้พี่เดี๋ยวจะได้มาถ่ายเพิ่มมีต้นไม้มีพุ่มไม้อย่างจุดแต่เราพยายามจะเอาข้ามขอนไม้ที่เป็นครับจะทำที่มันเชื่อมกับเรื่องของคนนี่เป็นคลิปที่บันทึกไว้โดยโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินชมธรรมชาติตามเส้นทางขึ้นดอยสุเทพแต่แล้วก็ไปเจอคณะที่ขับมอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นมานักท่องเที่ยวต่างๆเขาก็ตกใจแล้วก็โยมท่านนี้ก็บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็มาบอกกับทางวัดทางวัดก็เลยพระที่ท่านอยู่เนี่ยก็เลยลงไปบอกนักท่องเที่ยวว่าห้ามขับรถผ่านคณะทั้ง3คนนั้นก็ขับรถกลับไปในเส้นทางเดิมเป็นใครมาเป็นคันอะไรกันเบื้องต้นนี่ทราบว่าเป็นชาวต่างประเทศทั้ง3คันแล้วก็รถน่าจะเป็นรถเช่า3คันมา3คันมาด้วยกัน3คันไม่มีตามไม่มีเมื่อก่อนนี่จะมีใกล้ๆกันนี่จะมีด่านของอุทยาน
แล้วก็ตรงข้ามใกล้ๆปากทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางช่อง7ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเวลารถโยมที่เอามอเตอร์ไซค์เอาอะไรขึ้นมาเขาก็จะมาจอดบริเวณนั้นก็จะมียามของช่อง7ยามของอุทยานนั้นช่วยดูแลให้แล้วเขาก็จะเดินจนถึงบางคนก็มาถึงวัดผาลาดบางคนก็เดินถึงดอยสุเทพแล้วก็กลับไปเอารถจากตรงนั้นแล้วก็กลับแต่จะไม่มีใครขี่ขับรถเข้ามาในพื้นที่นะคือโดยสภาพเส้นทางแล้วเขาควรจะรู้ว่าเป็นแค่ทางเป็นทางเดินเพราะเป็นทางเล็กๆแค่ทางเดินแค่เป็นทางกว้างประมาณสักไม่เกินเมตรละสิบประมาณ1 เมตรเป็นทางเดินและบางช่วงไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำไปเป็นทางเดินเล็กๆพี่ทีมตามจริงๆแล้วอยากให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนาะได้มีการประชาสัมพันธ์ซึ่งคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันการที่มีนักท่องเที่ยวเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็แสดงว่าทางอุทยานตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่อาจจะต้องเพิ่มการกวดขันบริเวณนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่คิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆก็คือเจ้าของกิจการก็ดีตลอดถึงผู้ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองเชียงใหม่ก็ดีก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในพื้นที่เราหรืองานประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยหรือเจ้าของกิจการรถเช่าอาจจะต้องบอกว่าบริเวณไหนบ้างของเมืองที่ไม่สามารถจะนำรถแบบนี้เข้าไปในพื้นที่เช่นเข้าไปในเขตอุทยานเข้าไปในโบราณสถานเข้าไปในสถานศึกษาหรือสถานที่ใดที่เขาต้องการความสงบและไม่ควรจะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปหรือว่านำมอเตอร์ไซค์แบบนี้เข้าไป